เดี๋ยวเราก็จะเดินโซน A กับ B นะครับที่ชั้น4นะครับนี่ครับเป็น 4A นะครับก็จะเป็นในส่วนของแก๊สเจ็ตต่างๆนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านไอทีต่างๆนะครับก็จะเป็นไอทีอุปกรณ์ต่างๆเคสมือถือนะครับมันก็น่าไอทีอยู่ตรงนี้ครับบิ๊กคาเมร่ามาที่ตัว B นะครับจะเป็นโซนของเล่นเด็กนะครับมีคาเฟ่เมซอนตรงนี้มาวนมาอีกด้านก็จะเป็น UOB นะครับนี่แบงค์กรุงศรีนะครับH Bank นะครับเกียรตินาคินนี่ KTB นะครับมี SCB มีกสิกรนะครับทั้งเรียงกันมาเลยมีกรุงไทยมีออมสินมี UOB นะครับนี่นะครับก็มาต่อที่ 4A นะครับมี IT City นะครับเดินเยอะข้อเท้าเริ่มไปแล้วครับตอนนี้ Sony Asus นะครับพยายามรีบๆเดินนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวมาก
นี่ชั้น 3A นะครับนิวบาลานซ์นะครับแล้วล่างๆคนก็จะเยอะนะครับเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะครับเราต้องเดินไวกว่านี้ครับเพราะอีกหลายโซนเลยอาจจะต้องแบ่งเป็น2 EP หรือเปล่าไม่แน่ใจครับเนี่ยเพราะว่าคลิปยาวมากๆเลยออกมาถึงในโซน 3B แล้วครับก็จะเป็นร้านอาหารล้วนๆเลยครับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากเลยครับเดินไปทางไหนก็เห็นแต่ชาวจีนโซน 3A ครับเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้น 2กันนะครับมาอยู่ที่ชั้น 2แล้วนะครับเดี๋ยวเดินโซน AB เหมือนเดิมตอนนี้อยู่ 2A ครับที่บอกคือชื่อร้านบอกมันไม่ไหวจริงๆครับมันเยอะมากๆต้องเสียบไปหนึ่งห้องเรียบร้อยน่าจะมีเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันล้านนะครับนี่ครับ
ข้อเท้าเริ่มมาแล้วตอนนี้พรุ่งนี้เดินไม่ไหวแน่เลยดูแล้วพยายามจะรีบๆเดินนะครับเพราะว่ายังอีกเยอะเลยครับนี่ทริปเดียวไม่อยู่แน่นอนเพื่อนๆก็ค่อยๆทยอยดูแล้วกันนะครับมันเยอะมากชั้น 2A ก็ถ้าเกิดจะทะลุไปทางเชื่อม BTS นะครับออกไปได้ครับตรงนี้ทะลุผ่านโซนเซ็นทรัลออกไปนะครับผมเห็นพี่ไรเดอร์แล้วผมสงสารเลยครับมารับอาหารที่ร้านอาหารอยู่ลึกมากๆนี่พี่เขาได้ค่าส่งเท่าไหร่นะครับเราก็ลงมาถึงโซนชั้น1นะครับด้านล่างชั้นใต้ดินนี่เป็นที่จอดรถนะครับเดินในห้างยังเหงื่อตกเลยครับตอนนี้เดินไม่รู้กี่กิโลแล้วครับตอนนี้ชั้น 1A นี่ก็ทะลุไปซอนกรูฟได้นะครับชั้น 1ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์เนมหรูนะครับทางหน้าห้างนี้คนเยอะครับนักท่องเที่ยวเท่านั้นเลยตามบัสมีเกือบทุกชั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปโซนดีกันไม่รู้เพื่อนๆยังได้ยินเสียงผมอยู่หรือเปล่าครับเสียง
รอบด้านทั้งเสียงดนตรีเสียงนักท่องเที่ยวนะครับอึกทึกมากเลยตอนนี้ชั้นล่างครับนักท่องเที่ยวเดินเยอะมากก็เดินมาถึงครบรอบแล้วนะครับดูกันในโซน C แล้วก็โซน A โซน B แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนอื่นกันบ้างนะครับเพื่อนเราก็มาอยู่กันที่ชั้น1โซน E นะครับโซน E หรือว่า Eden นะครับพยายามจะเดินให้ไม่หลงนะครับเพื่อนก็เกือบไปครับตรงนี้เหลืออีก3โซนนะครับทางนั้นจะไปโซนเซ็นทรัลคอร์ทนะอยู่โซน C นะครับเราขึ้นมาชั้น2กันธนาคารกรุงเทพมาอยู่เลยตรงนี้ครับเมื่อกี้เห็นชั้นบนเป็นโซนธนาคารนะครับสำหรับโซนกรุ๊ปหรือโซน G นะครับเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับที่ไว้สำหรับแฮงเอาท์มากินอาหารตอนเย็นๆค่ำๆนะครับไปโซน C เซ็นทรัลคอร์ทนะครับโซน E ก็จะมีประมาณนี้ครับในแต่ละชั้นจะไม่กว้างมากเป็นโซนที่เชื่อมต่อกับสกายวอล์คถนนพระราม1ด้านหน้านะครับโดยตัวโซนเนี่ยจะเชื่อมต่อระหว่างโซนด้านหน้าที่เป็นสกายวอล์กนะครับเพื่อเชื่อมกับโซน C เซ็นทรัลคอร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันอ
ก็มาถึงชั้น 3E แล้วนะครับG2000 นะครับก็นี่ก็เซ็นทรัลพอร์ตนะครับข้างหน้าในส่วนของโซนอีเดนข้างหน้าก็จะมีแค่3ชั้นนะครับบางชานะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะครับเป็นโซนกรูฟนะครับมี2ชั้นนะครับร้านอาหารก็น่าจะเปิดค่ำๆนะครับเป็นที่แฮงเอาท์ของเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองมาได้ครับเดี๋ยวเรากลับไปข้างในกันครับก็หมดไปแล้วนะครับโซน Eden นะครับกับโซน GE Groove นะครับพาไปดูแล้วยังเหลืออีก2โซนนะครับเป็น D Dazzle นะครับแล้วก็ F Forum นะครับ D กับ F นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราก็มาอยู่ในโซนดีแล้วนะครับหานานมากชั้นหนึ่งนะครับดีหรือเดซโซนะครับ
แต่เหมือนจะซ่อมบันไดเลื่อนอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับข้างบนก็จะมีซาร่านะครับนี่ก็เป็นชั้น2 D Dazzle นะครับพอดีบันไดเลื่อนปิดซ่อมนะครับต้องไปหาทางขึ้นมาหน่อยอ้อมไกลเลยครับเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันเหมือนจะเป็นโซนด้านในครับแต่ว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนจะเชื่อมหลายร้านแต่เป็นเวิร์กด้านในจะมียูนิโคลก็จะเป็น B2S นะครับเหมือนจะเป็นบันไดเชื่อมโซนกลางนะครับเหมือนเชื่อมจากกลางร้านทุกร้านเลยครับเลยเหมือนจะเป็นบันไดเชื่อมโซน C หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นศูนย์ของนักเรียนนะครับให้น้องๆมาเรียนกันยังอยู่ในโซนดีอยู่นะครับชั้น6ดีนะครับมีโรงเรียนบางกอกมิวสิกนะครับมีสถาบันสอนภาษาต่างๆประมาณนี้แล้วกันครับมียามาฮ่านะครับเจ็ดขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของท็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนสุดท้ายเป็นโซน F นะครับโซรัมครับเดี๋ยวไปดูกันครับเจอแล้วนะครับโซน Fอยู่ชั้น3นะครับF คือฟอรัมนะครับก็จะเป็นโซนที่อยู่ทางด้านขวาของลิฟต์แก้วนะครับก็
ใกล้กับโซนอีสตันเก่านะครับแล้วก็อาคารจอดรถ 3,000 คันจะเป็นโซนฟิตเนสนะครับถ้าภาพเริ่มมืดว่างก็ขออภัยด้วยครับเริ่มเข้าที่มืดแล้วก็จะเป็นฟิตเนสนะครับข้างก็จะเป็นโซนไอสเก็ตนะครับนี่ก็เป็นโซน F อีกอันนึงนะครับมีเทรนมอนดูนะครับอยู่ชั้น 2F นะครับก็จะเป็นที่เล่นๆของน้องๆ นะครับมีเครื่องเล่นหยอดเหรียญมีอะไรด้วยสำหรับวันนี้นะครับการเดินห้างเซ็นทรัลเวิลด์มันแสนยาวนานนะครับก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะครับเมื่อยมากเลยครับปวดเท้าไปหมดห้องใหญ่จริงๆครับเพื่อนๆคนไหนว่างนะครับลองมาเดินดูรอบๆอย่างผมก็ได้ครับมีบางจุดที่เราไม่เคยรู้ว่ามีนะครับเพื่อนๆลองมาเดินกันได้ครับยังไงฝากติดตามช่อง Google Walk ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องนะครับมาช่วยกันดูหน่อยครับแล้วครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเพื่อนๆรอติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ